สวัสดีท่านนะผมก็วันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการลงซอมอดนะครับผมก็เป็นมอดเป็นตอบอันนี้เป็นตัวสคริปต์นะครับผมก็คือเป็นอารมณ์แบบพวกกราฟฟิตี้กันอะไรเนี่ยคือจะสามารถมีอบิลิตี้ได้ในเกมนะก็คือแล้วผมไปเล่นในเกมแล้วก็ผมว่าสนุกมากๆเลยนะมอดนี้ก็ต้องการNative Trainer ScriptHookV.net นะครับผมแล้วก็ตัวแอดออนเพชเอ้ยลืมตัวแอดออนเพชไปเลยนะฮะผมลืมโทษทีเดี๋ยวผมคือมันถ้าใครจะลงครบชุดแบบผมนะแอดออนเพชเนี่ยฮะตัวนี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ทั้งหมดด้านล่าง description ให้ผม3ตัวนี้นะคือจริงๆเนี่ยไอตัวทอนะฮะมันมีผมจะไม่ได้แล้วว่ามันมีคือมันมีตัวสคริปต์แล้วก็มีตัวคอนมาให้นะแต่ว่าตัวละครเนี่ยต้องมาโหลดเอาเองนะ Add on page ก็คือเอาไว้สำหรับตัวละครนะฮะโอเคพอเราดาวน์โหลดมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมาเปิดเป็นตัวนี้ก่อนเลยฮะคือไอตัวเนี่ยนะมันจะเป็นทั้งหมด3มันจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับมันจะมีโลกิด้วยโอเคมาเหลือแล้วเรามาเอาง่ายๆนะก็คือเป็นสคริปต์นะครับผมของทอนะก่อนอันนี้ง่ายมากๆเก็บก๊อปทั้งหมดนี้นะลงไปในไฟล์สคริปต์นะฮะคอนโทรล C ไว้ฮะแล้วก็ในไฟล์สคริปต์ที่เราลงไว้นะฮะนี่เห็นไหมก๊อปทั้งหมดเลยฮะผมมาวางในนี้นะส่วนเจ้าตัวนี้เป็นตัวคอนโยเนียนะฮะคอนโยเนียเราต้องเปิด OpenIV ขึ้นมานะฮะเราดูกดตามผมเลยนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะมันน่าจะอยู่ในนี้ Data แล้วก็มาเลื่อนมาที่แพทเดย์3ครับผมแพทเดย์3นี้นะ DLC X64 Model CDMate แล้วก็ Weapon นะก่อนอื่นนะผมให้ทุกท่านทำนี้ก่อนนะเสิร์ชคำว่า Hammer ฮะอ้าวเดี๋ยว W_ME เนี่ยฮะตัว HAMME เมื่อกี้ผมกินเนี่ยฮะตัว Hammer ทั้งหมดจะมี2ตัวนะที่เป็นตัวไฟเดือให้ลากออกมาหน้าที่เราแบ็กอัพไว้ก่อนนะเพราะไม่งั้นเนี่ยคอนโยเนียเรามันจะติดตามเราไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะแค่นะเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นตัวคอนโยเนียนะฮะคอนโยเนียคอนโยเนียคอนโยเนียเนี่ยวะนี่แล้วก็ลากกดเปิด edit mode แล้วก็ลากลงมาเลยนะอันนี้เป็นตัวคอนนะแล้วก็ลากลงมาเลยฮะเสร็จแล้วผมสำหรับตัวคอนแล้วก็ตัวสคริปต์นะต่อมาก็เป็นตัวละครนะครับผมโอเคเดี๋ยวคือผมไม่ได้สอนด้วยไงเดี๋ยวผมมาหรือว่าผมไปสอนแยกดีแต่ผมสอนนี้ด้วยแล้วกันแล้วก็สอนแยกด้วยโอเคผมก่อนอื่นนะพอคุณโหลดแอดออนเพจมาแล้วเนี่ยมันจะได้ไฟล์แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอามันจะมีไฟล์นี้ผมอยู่1ไฟล์นะเป็น PED อะไรสักอย่างกันนะฮะ PED selector หรือไงนี่แหละเอากด PED เสร็จปุ๊บนะฮะไอตัวนี้มันจะมีอยู่ตัวเดียวนะลากไปใส่ในไฟล์สคริปต์นะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัว DLC patch เนี่ยฮะมาที่เนี่ยผมไปหนึ่งดูเอาแฮมเมอร์ออกมาที่อัปเดต X64 DLC patch แล้วก็เนี่ยฮะลากไอตัวไฟล์นี้ลงมาเลยนะเนี่ยลากลงมาเลยนะฮะเสร็จปุ๊บแค่นี้ก็พร้อมใช้งานละต่อมาคือวิธีการเริ่มลงตัวละครนะโอเคนี่เห็นไหมเขาให้ไฟล์มาเยอะแยะเลยอย่างแรกที่ท่านต้องทำก็คือเข้ามาที่เดิมฮะแล้วก็เข้ามาที่ Add on Page DLC Pack แล้วก็มาที่คำว่า Page อันนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมเอาไฟล์ทั้งหมดนะผมยกเว้นพวกนี้นะเนี่ยเอาไฟล์ทั้งหมดคือถ้าใครประสงค์อยากจะลงโลกิโอดินทอแบบ Age of Ultron แล้วก็ทอของ Avenger เนี่ยก็ลงแม่งให้หมดนะที่มันเป็นไฟล์ที่เป็น y.ytd yft อะไรพวกเนี้ยฮะลงให้หมดเลยนะแต่นี้ผมลงหมดแล้วก็คือเอาไปก๊อปวางใส่เลยฮะเสร็จปุ๊บเนี่ย
คาทาโรกิเนี่ยถ้าใครอยากได้เนี่ยก็ไปที่เดิมนะแล้วก็อย่าลืมแบ็กอัพคำว่าไนฟ์ไปด้วยนะเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เสร็จสิละแต่ว่ายังไม่สามารถเข้าเกมเล่นเล่นได้นะกดเปิดแอดออนครับผมแล้วก็ตอนมันต้องกด run as admin นะสำหรับใครที่ขี้เกียจก็กดอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ run as admin ต่อไปนี้คือเวลากดมันก็จะ run as admin แบบนี้ฮะมันจะขึ้น add on page ฮะมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมให้คุณกด new page ฮะเปิด new page new page แล้วก็ตั้งชื่อเนี่ยฮะตั้งชื่อตามนี้ทอแล้วก็วงเล็บAventure หรือว่าเสร็จปุ๊บกดอันแล้วก็กดเป็นตัวละครผู้ชายแล้วก็กด False นะฮะแล้วกด Add on ทำอย่างเงี้ยครับผมไปจนครบนะทุกตัวแล้วกด Rebuild 1ครั้งเรียบร้อยแค่นี้ครับผมสามารถเข้าเล่นเกมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะเคผมก็อยู่ในเกมแล้วแล้วก็ตอนนี้ผมลองกดสปอนดูก็ติดนะครับผมขั้นแรกนะผมให้ทุกท่านนะลองกดตัว L ขึ้นมานะมันจะขึ้นว่า Pet Selectorนะแล้วก็เข้ามาที่ add on page ครับผมอันนี้คือทุกอย่างที่เราลงไว้เรามาดูทีละอันเลยนะอันนี้ต่อ Age of Ultron อ๋อนี่ที่ผมลงอยู่เป็น Age of Ultron แล้วก็ต่อ Avenger ติดไหมติดต่อ Avenger Odin Odin ติดไหมติดโอ้โหสวยด้วยนะ Loki โอเค Loki ก็ติดนะฮะแล้วก็ต่อมาผมจะไหนลองอาวุธสิยังไม่มีอีกหน่อยมีใช่ไหมมีติดแมคคาทาโลกิติดนะฮะเจ็ดแค่มาเดี๋ยวลองเป็นลองกดคอนดูไหมในโอเคติดนะแค่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มของเรากันเลยนะก็คือกดตัว L ขึ้นมาผมจะขอเป็นอเวนเจอร์นะเป็นทอร์เวนเจอร์ผมว่ามันสวยดีโอเคมาฮะก็จากนั้นผมจะกดสปอนกิฟออร์วีปอนโอเคแล้วจากนั้นก็ให้ทุกท่านนะกด F10 นะแล้วก็มาที่ทอร์สคริปต์ครับผม Default Player นะแล้วก็กด Enable PlayerEnable power นะมันจะมีเสียงขึ้นมาอะไรขึ้นมาเชฟ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 โอเคแปลว่าติดนะฮะเราลองดูติดโอเคผมมาดูวิธีการเล่นนะก็คือซึ่งทออันนี้นะฮะอันนี้ผมเล่นง่ายๆก่อนเลยนะกดตัว R นะฮะเป็นการชาร์จพลังงานชาร์จเนี่ยพลังงานจะอยู่ที่19แล้วก็ถ้าเต็มเนี่ยมันจะทำให้มันจะแบบเกิดแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพลังครับเป็นระเบิดแบบพลังอะถ้ามันครบร้อยแต่ว่าเราต้องสู้เรื่อยๆนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์จะค่อยๆเพิ่มเนี่ยอย่างเช่นถ้าผมกดอีกมันก็19เหมือนเดิมนะคาดว่าโอเคถูกแล้วแล้วก็อันที่ฟีเจอร์ที่ผมชอบที่สุดก็คือเป็นคลิกขวาก็กด X เลยแหละฮะมันคือขว้างไปแต่มันไม่ได้มีแค่หมดแค่นี้ครับมันกดตัว R ค้างผมเพื่อเรียกคอนกลับมามันจะเป็นแบบนี้ปั๊บเห็นไหมโอเคแล้วเดี๋ยวแล้วก็มีอันนึงก็คือกดShift แล้วก็ Space Bar ถ้า Shift ทำเราจะวิ่งเร็วนะเอ้าเฮียขอตก Shift ก็ Space Bar นะมันจะเป็นอย่างนี้จะพุ่งได้ถ้าคุณกด Shift รัวๆเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วได้นะฮะแบบนี้ฮะโอ้โหมาเราลงไปข้างล่างโอเคอันนี้ของผมเนี่ยถ้ากดคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายนะผมมันจะเป็นการชาร์จพลังนะเป็นขวาล่างใช่ไหมมันจะหลอดขึ้นมันเขียนว่า max นะเอ้ย full power ก็กดปล่อยฮะเมื่อจะทุบพื้นลงแบบนี้ฮะนะฮะเสื้อตัวของตัวของผมเนี่ยถ้ากดเนี่ยแล้วก็กดอย่างนี้ได้นะโอ้โหเอามึงเล่นผิดคนแล้วไอ้สัตว์มาโอ้โหช้าช้าเลยฮะมันชาร์จไปไปหมดฮะโอเคมากดตัวทีค้างกันก็มีเลือกออปชันนะ Lightning Bolt อันนี้คือเป็นสายฟ้าผ่านะคลิกขวาก็คลิกซ้ายเป็นฟ้าผ่าอย่างนี้นะฮะมาดู God Blast อย่างนี้ฮะ
โอเคนะฮะผมชอบมากเลยผมชอบสุดก็คงจะเป็นไอ้ตรงขว้างคอเนี่ยแหละขว้างคอเนี่ยแหละฮะเฮ้ยขวานไม่จะเรียกกลับมาได้นะฮะมันสามารถเซตติ้งได้ด้วยนะความแรงอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมมา power setting เงี้ย force อันนี้พลังเวลาขว้างไกลนะเวลาขว้างนะฮะร้อยเงี้ย curve speed อย่างเงี้ยฮะเวลาขว้างเวลาทำดาเมจกับคนหรือว่าเวลาทำดาเมจกับรถหรือว่ากับพวกรถยนต์อันนี้คลิกรีเทิร์นคือปาไปแล้วน่าจะกลับเลยมั้งเดี๋ยวเราลองดูเอากดผิดอีกปั๊บหรือว่าไม่กลับ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรนะลองไปเล่นกันดูไปยังแล้วก็นี้มันจะกลับมาภายใน6วิอะไรเงี้ยฮะก็ผมชอบมากๆนะผมว่าอันนี้ก็เซตติ้งอะไรไปฮะโอเคผมก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่ชอบลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะแล้วผมคิดว่าผมคงจะต้องทำสอนลงสอนคลิปการลงอันนั้นแหละฮะลง Add on Pet นะฟ็อกนะฮะผมก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่ชอบลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะแล้วก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเอ้ยไม่เป็นไรกดแดร์อยู่ได้ละกดแดร์อยู่จะเป็นอย่างนี้ครับปังเห็นไหมโอเคก็ใครชอบดึงกดไลค์กดซับสไครต์นะใครที่อยากให้ลองลงหมดไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสิครับผมบ๊ายบาย